่วงเกร็ดเล็กเกร็ดว้าวกับวาวแรปวันนี้เรามีเคล็ดลับเล็กๆมาฝากคุณแม่บ้านค่ะเมื่อทำเมนูไข่ตุ๋นแสนอร่อยเสร็จแล้วอยากเก็บไว้ให้ลูกและสามีทานในมื้อต่อไปแต่ก็กลัวหน้าไข่ตุ๋นจะแห้งและแข็งทำให้ไม่น่ารับประทานปัญหานี้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปค่ะเพียงแค่ใช้ฟิล์มถนอมอาหารที่มีคุณภาพอย่างฟิล์มถนอมอาหารวาวแรปมาปิดฝาภาชนะที่ใส่ไข่ตุ๋นไว้จนถึงเวลารับประทานซึ่งฟิล์มถนอมอาหารที่เลือกใช้จะต้องมั่นใจว่าเหนียวยืดหยุ่นและปราศจากสารตกค้างด้วยนะคะเพียงเท่านี้ไข่ตุ๋นของคุณก็จะคงความอร่อยและน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะ